FM 105 Smile Thailand สวัสดีสมชายว่าไงครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณวาสนาพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105วันเด็กพาเด็กไปเที่ยวไหนหรือเปล่าไม่มีเด็กเป็นของตัวเองพี่เอเล่นเด็กของคนอื่นหมายถึงว่าเด็กเล็กๆนะเล่นกับลูกคนอื่นโทษทั้งตอนนี้แล้วจะไม่ได้ทุกข์ใจมันชายผมหรอกโอ้โถคนนั้นเห็นโอ้โหตอนนี้ข่าวก็ยังเขาเรียกอะไรฮะออนไลน์เนี่ยก็ยังส่งต่อกันตลอดเวลาก็เห็นว่าเออเนาะแกก็นิยมเด็กเนาะพี่เนาะอืมแล้วเป็นเรื่องของ3ข้อฮะหนึ่งคนแก่มากๆในกามโอ้อันนี้เนาะอันนี้ก็อย่างที่ว่านะสองก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มตกเบ็ดตกต่ำต้นทุนสูงโอ้สามเป็นพวกของนักกฎหมายทนายหิวแสงโอ้การบีบคดีสรุปแฮชแท็กฝนตกขี้หมูไหลโอ้กันไรไอ้คนอะไรมาพบกันอันนี้เป็นสำนวนโบราณคนฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมาพบกันนี้สำนวนโบราณเราก็คงไว้ได้แต่เพียงแต่คำมันหนักหน่อยเนาะแต่ว่า3กลุ่มนี้แต่ละคนก็แหมมีคนเออตันหากลับอันนี้พูดแบบคำโบราณเช่นเดียวกันนะลองคน80อ่ะยังไม่ละลดเริ่มมันก็ลำบากใจส่วนอีกกลุ่มนึงก็มีการเรียกร้องเงินทองอย่างที่เราว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังก็มีอีกด้านนึงก็เป็นทนายที่พี่เอว่าพอเจอแสงก็วิ่งเข้าใส่มันก็เลยเจือสมกันนะ3เสาอันนี้ไม่ได้ว่านะวิจารณ์ไปตามเนื้อข่าวตามสวสมชายถ้าทัวร์จะลงไปลงสวสมชายนู้นคือบางเรื่องบางราวเนี่ยมันก็ให้มันมีเห็นว่ามันไม่มีสาระมันก็เป็นข่าวที่วันนี้โลกโซเชียลอะไรต่างก็วุ่นวายกันหมดนะครับครับก็อยากให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นข่าวที่ไม่มีสาระครับการสู้กันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ตั้งคำถามอยู่ก็คือว่ายังไม่ได้คำตอบนะพนักงานสอบสวนในคดีนี้เนี่ยได้ทำจดหมายแจ้งความคืบหน้าให้กับฝ่ายที่เป็นโจทย์เห็นอยู่ไม่จับ1 2 3 4คนแล้วน่ะแล้วก็มีคนเอามาแก้เกี้ยวส่งกันในทางโซเชียลอะไรกันเนี่ยผมตั้งคำถามว่าผมเนี่ยนะผมไปลงทักปล่อยนะเป็นทั้งโจทย์ทั้งจำเลยทำไมมีจดหมายรายงานตรงคดีนี้ไม่เคยรับเอกสารแบบนี้เลยใช่ๆรายงานความคืบหน้าเออไม่มีครับขนาดท่านให้ทนายไปขอเองอะไรไม่เคยได้เลยนะถ่ายสำเนายังไม่ได้เลยครับผมว่าโอ้อันนี้มันไม่ใช่ข่าวละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะมันทำหน้าที่เกินสมควรหรือเปล่าแต่สรุปผมตรวจสอบแล้วครับอันนี้ได้ตรวจสอบจากอดีตผบ.ชน.ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนจะต้องทำความคืบหน้าให้กับคู่กรณีได้รับทราบแสดงว่าเราเกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตลอดในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำเป็นส่วนใหญ่คือคนอื่นไม่ได้แสดงว่ามันควรจะได้แต่ว่าไม่ได้แต่คนนี้ได้ว่างั้นเถอะต่อไปเราก็ต้องไปตามผบ.ตร.ว่าเรื่องนี้นะครับให้สั่งการให้เป็นมาตรฐานเสียนะครับครับส่วนคดีสำคัญอีก 2-3 คดีก็เมื่อกี้คุณว่าเปิดเสียงเรื่องกรณีของรับสินบนอันนี้ผมว่าดีแล้วนะครับดำเนินการจะให้เสร็จเด็ดน้ำนะครับครับแล้วก็หลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะว่ามีวีดีโออยู่ว่าไปเก็บตอนกวาดเงินมาเท่าไหร่แต่ทำไมเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาครับคือเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เราเป่ายิงชุบกันน่ะสุดท้ายกระดาษชนะค้อนเนี่ยโอ้ยแก๊งเท่าๆก็ชนะค้อนของตุลาการเงินชนะความยุติธรรมคือค้อนหมายถึงว่ากระบวนการตุลาการกระดาษหมายถึงเงินกระดาษชนะค้อนคือเงินซื้อได้โอ้อันนี้แซ่บแซ่บพี่เอครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าเราถ้าเราแก้ไขไม่ได้นะประเทศเราเนี่ยเปลี่ยนประเทศไปไหนต่อไหนไม่ได้เลยนะครับเราก็ย่ำเท้าอยู่กับกำลังพัฒนาอยู่นั่นแหละผมเมื่อวันอาทิตย์ได้บรรยายวิชาหนึ่งให้กับทางนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะด้านกฎหมายแล้วก็สังคมนะครับครับทางออนไลน์ก็พูดถึงเรื่องประเทศไทยที่มันยังไม่พัฒนาไปถึงไหนเนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนนะครับ35ปีที่แล้วตอนผมเป็นนักข่าวนะผมไปจีนเนี่ยเขายังใส่เสื้อสีเทากันทั้งประเทศเลยยังมีจักรยานเป็นปักกิ่งเลยนะจำได้ใช่ใช่ครับอันนี้เขาเปลี่ยนโอ้โหทำสมัยเมืองไทยนี่เดินยิ่งกว่านิวยอร์กครับครับนะแล้วก็ไปเกาหลีใต้นะหลังจากที่เกาหลีใต้หลังสงครามมาเนี่ยแล้วก็เริ่มพัฒนาครับนะครับ
เขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาทำเรื่องคอร์รัปชันเขาจับประธานาธิบดีเห็นไหมสองสามคนครับนะปิดคุกเพื่อนประธานาธิบดีไปรับทุจริตอะไรเนี่ยก็ดีนะไม่อันนี้เล่าให้ฟังนิดเดียวบรรยายแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนก็ฟังเงียบแต่จะเข้าใจมากนะเป็นชั่วโมงครึ่งนะแต่พอบอกว่ายกตัวอย่างแทรกหน่อยเพราะกว่ากันง่วงนะเพราะมันออนไลน์พูดเรื่องน้องเป็น NTC อะไรเนี่ยวงเกาหลีนะคนไทยเป็นแสดงเนี่ยดอกรู้จักไหมทุกคนรู้จักเลยนะคุณว่ารู้จักว่าทันป่ะไม่ทันรุ่นหลังๆก็จะรู้จักใช่เข้าใจต้องไว้รุ่นฟันน้ำนมนะครับบังเอิญเต้นเป็นหลานมาหาโอ้คนคลิปใหญ่เลยบอกว่าไอ้ที่เมื่อกี้ไม่ได้ถามคำถามอะไรเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะเขาเขียนแล้วคำถามเรื่องน้องเป็นใช่อันนี้ก็คือวัฒนการรุกซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของเกาหลีแล้วก็บวกกับการเปลี่ยนประเทศด้วยการกระโดดก้าวจากประเทศหลังสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไปสู่ประเทศพัฒนาเขาทำอะไรครับก็ทำซัมซุงก็ทำชิ้นส่วนหลักสำคัญของแอปเปิลก็อยู่ที่เขาครับนะครับไอ้ที่วันเนี้ยทำหลายๆอันที่ทำให้รถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยก็มาจากเกาหลีส่วนหนึ่งนะครับแล้วทำฮุนไดทำซัมซุงทำโอ้ยแยะเกียร์เขาขายศิลปินแล้วเขาก็ขายหนังซีรีส์โด่งดังไปทั่วโลกโอ้ได้หนังออสการ์ภาษาต่างประเทศแต่ชนะออสการ์ใหญ่อ่ะเป็นครั้งแรกในเวทีออสการ์เลยก็คือไอ้พาราไซต์อ่ะก็คงได้ดูกันครับแล้วเมื่อก่อนนั้นเราก็ดูแดงจังกึมนั่นเลยใช่ดูลงถ่ายก็เลยแล้วเขาก็สร้างอันนี้พร้อมกันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ผมพูดเนี่ยก็คือฝากไปยังพรรคการเมืองที่กำลังหาเสียงทุกพรรคและซึ่งผมยังไม่เชื่อว่าทำได้นะว่ายังเหนื่อยใจอยู่มากเลยคือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเพราะการลงทุนทางการเมืองทุกการมีความเสี่ยงต่อประเทศครับ มีความเสี่ยงต่อประเทศประชาชนที่รับเงินเนี่ยวันนี้สอเถียงกันว่า500กับ100ประชาชนเถียงกันว่า 2,000 หรือ 3,000 เนี่ยบาทการซื้อเสียงครั้งนี้จะใหญ่โตมโหฬารมากครับครับและจะนำไปสู่วิกฤตเลยครับเพราะว่าทุกคนจะต้องไปถอนทุนใช่แล้วทีนี้ทำโปรเจกต์กันทีละหมื่นล้านนี่คือกำไรนะครับหมื่นล้านเนี่ยฟันกำไรกันเลยนะใช้วิธีบวกอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้งบมาแผ่นดินเพราะนั้นทำงบมาแผ่นดินเท่าไหร่เนี่ยไม่พอให้กับพวกนี้ทุจริตหรอกนะครับเพราะมาแผ่นดิน 3.3 ล้านล้านเนี่ยแล้วตัดเป็น 70% เป็นเงินเดือนข้าราชการกับเงินใช้หนี้โดยเฉพาะจำนำข้าวยังใช้หมดนะยังเหลืออีกหลายแสนล้านนะครับแล้วดอกเบี้ยเยอะเลยครับเหลือ 30% ประมาณสัก3ประมาณล้าน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 เนี่ยตัวเลขทางวิชาการมันเจอว่ามันทุจริตประมาณ 30% ครับนั่นหมายความเงินมันเข้ากระเป๋าฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจำที่ขี้ช่อเนี่ยนะครับไม่ว่ากรมกระทรวงไหนเนี่ยนะครับมันหายไปทั้งหมด300,000 กว่าล้านครับ300,000 กว่าล้านเนี่ยถ้าเอามาพัฒนาประเทศนะสร้างโรงพยาบาลได้กี่แห่งต่อปีนะฮะมันสร้างโรงเรียนได้กี่แห่งมันสร้างให้เด็กเรียนฟรีได้อย่างไรไม่ต้องให้คุณธนาธรมาหาเสียงหรอกผมเนี่ยก็หาเสียงได้ครับนะแต่มันต้องมีวิธีการว่าเราเก็บภาษีมาแล้วเนี่ยถ้าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่รั่วไหลนะครับแล้วมันเข้าสู่ระบบที่ประชาชนไม่ยอมงอมืองอเท้าต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันหน่วยงานรัฐก็ทำไม่ได้ครับนะครับเนี่ยผมแวะมานิดเดียวเรื่องกองสลากพลัสกับหงทองกับมังกรฟ้าเสือแดงแล้วก็ไอ้หวย 80.com อะไรเนี่ยครับผมวันที่16แล้วหวยออกพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ได้ออกวันนี้เลื่อนพรุ่งนี้ฮะใช่ยังออกกันครึ่มผมเห็นท่านนายกสั่งมา15วันให้ได้รายงานผลเมื่อวันที่28ธันวาครับวันนี้ผมเรียนฟ้องประชาชนครับว่ามันเลยมา2วันแล้วจากวันที่28ที่ท่านสั่งอ่ะวันนี้เลย15วันเลยมา 3-4 วันแล้วนะยังไม่เห็นผลในการดำเนินคดีเลยนะและเรื่องแบบนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะไอ้อะไรนะหวยทิพย์ที่ถูกรางวัลที่1ทั้ง2เจ้าเนี่ยครับเมทั้งหมดเนี่ยนะครับมีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจับแบบเดียวกับกรณีของไอ้ Forex TV ได้มั้ยจับแบบเดียวกับดาราที่เข้าไปติดคุกแล้วได้มั้ยนะครับเพราะมันไม่มีการถูกจริงๆแล้วในที่สุดพวกนี้เข้าสู่กระบวนการฟอกเงินครับผมเรียนเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับ1คือปั่นราคาหวย2มาทำหน้าที่แทน5เสือใหม่
สำหรับผูกขาดกองสลากทำให้กองสลากทำให้สลากเนี่ยขึ้นไปราคาไปถึง110 120บาทครับแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยก็ลำบากในการหาสลากมาขายไปถึงคนพิการคนจนครับคนซื้อก็เกิน80บาทขึ้นไปบ้าเขาอ้างเขาเก็บค่าบริการครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้ำตาลทรายตอนนี้เขาคุมราคาที่กิโลละกรัมละ22บาทนะผมเก็บค่าบริการกิโลละ8บาทได้ไหมเป็นควบคุมที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเป็นร้อยรายการเนี่ยน้ำมันปาล์มก็ดีนมข้นหวานก็ดีเขาคิดค่าบริการให้หมดอ่ะฮะตะแบงตีความแบบนี้อ่ะเรียกบาลีแล้วเรียกบาลีที่สำคัญที่สุดนะตำหนินิติกรกองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมไปเห็นเอกสารปรับแล้วปรับทุกงวดเลยนะงวดละหมื่นงวดละ10,000บาทใช่ใช่เห็นอยู่กำไรงวดละ400-500ล้านบาทครับไอ้นี่โง่หรือแกล้งโง่หรือว่ามีเดินเทาๆไปตกใต้โต๊ะแบบเดียวกับอธิบดีกรมอุทยานครับนะก็ฝากการบ้านไปทีนี้เอามาเรื่องวันเด็กหน่อยผมเนี่ยมาดูคลิป MV ของพรรครวมไทยสร้างชาติของนายกตอนแรกก็ดูแถลงวันนั้นขอให้5คะแนนใช่ไหมเป็น10รวมไทยสร้างชาติอ่ะก็เห็นมีคนบอกเอ้ยเขาใช้ทีมอีเวนต์เดิมๆของคุณอัศวินก็เป็นไม่ได้นะเพราะว่าทีม SCS เสร็จคุณทักษิณนั้นไปหมดแล้วอ่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นการทำคลิปอันใหม่ที่ออกมาเป็น MV ในวันเด็กเนี่ยดูหมูกุ๊กกิ๊กน่ารักก็ทำให้เห็นเทรนด์ว่าถ้าเขาปรับเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ดีนะก็น่าจะให้แต้มเพิ่มจาก5เป็น6ได้แต่สัมพันธ์ยังไม่ได้ปรับเลยอะไรป่ะครับครับทีมเศรษฐกิจยังขาดอยู่ทีมเศรษฐกิจครับทีมเศรษฐกิจไม่ใช่พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เป็นนักการทหารมาทั้งชีวิตครับเพราะทีมเศรษฐกิจต้องประกาศชัดว่าจะเป็นใครไม่ใช่ท่านพีรพันธ์ไม่ใช่หญิงนะอาจารย์ใจรงก็เป็นได้แค่ที่ปรึกษาจะแบบพูดพร้อมกันเอาไปนานแล้วนะครับไปทาบทามใครมาได้ไม่รู้ทาบทามก่อนคงไม่มาแล้วนะทาบทามอาจารย์คิดก็ไม่มาแล้วนะทาบทามใครก็ต้องไปคิดดูนะครับนี่คือรวมไทยสร้างชาติกลับมาแวะที่ปปช.หน่อยที่ว่ามีจดหมายน้อยเขียนในเพจลุงป้อมซึ่งก็ชัดเจนนะว่าลุงป้อมไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนแน่โอ้โหถ้าเขียนอะไรยาวๆอย่างนั้นได้ที่ไหนพี่เอถ้าพูดจะพูดไม่ยาวเลยผมว่าพอรู้ว่าใครเขียนอ้าวผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมศาสตราจารย์ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นอ่ะทำลายมันหมดอ่ะทำลายมันทุกอย่างอ่ะครอบครัวก็ทำลายตั้งปักทำลายอย่างนะทุกอย่างครับครัวเขาครอบครัวเราทำลายหมดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแบบนี้มันจะทำลายการเมืองนะเพราะนั้นผมไม่อยากจะบอกว่าหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นการสร้างละครก็แล้วไปเรื่องแบบนี้มันผิดหลักของการเป็นนายทหารปกครองผมใช้คำนี้นะนายทหารปกครองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทุจริตแล้วไม่ทำนะแต่มันเป็นหลักความเชื่อในการรบร่วมกันในการอยู่ร่วมกันแบบกองทัพนะครับครับเพราะนั้นและผมยืนยันนะว่าครับขีดเส้นใต้เลยครับผมอ่านแล้วไม่จริงผมตอบเลยว่าไม่จริงครับคืออย่างแรกก่อนพี่ต้องขยี้ประเด็นว่าไม่ใช่ลุงป้อมเขียนเนี่ยเพราะว่าเอาว่าขนาดคนใกล้ชิดนะพลเอกคงชีพอ่ะคือคนใกล้ชิดอ่ะเบื้องต้นเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเป็นเฟคนิวส์คือพลเอกคงชีพเห็นแล้วไม่เชื่อเลยแต่ปรากฏว่าพอเห็นว่าออกมาจากเพจบิ๊กป้อมจริงๆคือเจ้าตัวทุกคนรู้แหละว่าบิ๊กป้อมไม่ได้เขียนเองคือทุกคนเชื่อแต่ว่าทีแรกออกมาเนี่ยโอ้คนใกล้ชิดยังปฏิเสธก่อนเลยเพราะดูไม่ใช่สไตล์ลุงป้อมแต่ว่าพอออกมาจากเพจจริงก็ต้องถือว่าเอาล่ะถ้าเจ้าตัว approve จะดูหรือเปล่าไม่ดูก็ไม่รู้ล่ะถือว่าออกมาจากทางนั้นจริงๆก็ต้องให้น้ำหนักไปก็เลยออกมายอมรับกันว่าเอาล่ะมาจากเพจนี้ก็ต้องถือว่าใช่แต่ก็รู้ว่าเจ้าตัวไม่ได้เขียนใช่ทีนี้เจ้าตัวไม่ได้เขียนแต่ว่าเอาล่ะก็พวกหวังดีเดี๋ยวจะพูดเรื่องหวังดีประสงค์ร้ายของเรื่องเรื่องหวังดีประสงค์ร้ายนะครับหนึ่งก็บอกก่อนเลยว่าคือใครเขียนก็ตามเนี่ยผมรู้ว่าไม่จริงแต่ผมไม่อยากพูดในที่สาธารณะก็ไม่จริงบางเรื่องนะครับเป็นเรื่องการตั้งพรรคเพราะบิ๊กตู่สั่งให้ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เชื่อแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวจะยุ่งการเมืองเขาเยอะไปเพราะเราเป็นสว.ทีนี้เรื่องที่สองที่ต้องพูดว่าหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าหรือเป็นความเห็นส่วนตัวของท่านหรือไปกระตุ้น
ในเรื่องที่สวโดนด่าทั้งประเทศก็คือว่าผิดจังหวะผิดเวลาจะถามว่าเรื่องนี้ทางการเมืองใช่หรือไม่ในเรื่องรัฐธรรมนูญผมบอกว่าใช่ก็คือเรื่องขยายเรื่องการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญ8ปีนายกรัฐมนตรีครับที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านก็อาจบางท่านนะผมขออนุญาตด้วยความเคารพท่านประธานกรรมการท่านเสรีสุวรรณพนนท์ท่านก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับเพราะท่านเห็นว่าท่านดูแล้วการเมืองเนี่ยมันหลายเรื่องที่ท่านเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยท่านเคยเป็นรองประธานสสร.นะที่ท่านเคารพแล้วท่านก็อยู่กับการเมืองมาตั้งรัฐธรรมนูญ40 50 60นะครับครับ50อาจจะไม่ได้มีบทบาทแต่40เนี่ยท่านอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ควรเขียนนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาตามปกติเช่นท่านเห็นว่าสว.ไม่ควรจะเขียนวาระเดียวเช่นรัฐมนตรียกรัฐมนตรีไม่เคยมีหรอกครับในโลกนี้เขียน8ปีซึ่งอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมาจากที่ดร.สุพนัทครับอภิญญาเนี่ยท่านดร.นิวเนี่ยท่านออกมาบอกว่าตอนที่นะท่านศึกษาแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยเขาใช้ระบอบประธานาธิบดีเท่านั้นที่มีการใช้8ปีครับครับสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นเนี่ยโอบามา2สมัย2สมัยครับครับ2สมัย2สมัยครับเราไปลอกมาทีเนี้ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเนทันยาฮูเนี่ยเป็นรู้กี่รอบแองเจล่าแมคเคิลของเยอรมันเนี่ย18ปีใช่ครับอัปเดตเนี่ยถ้าไม่ถูกยิงเสียชีวิตเลยก็กลับไปกลับมาเป็นนายกอยู่เรื่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าไม่มีการเขียนล็อกไว้ในโลกนะครับแต่ว่าเวลาที่เสนอเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าใช่ไม่เห็นต้องพูดกันตอนนี้เลยถูกพี่เอรู้สึกอย่างนั้นใช่แล้วแก้แล้วเนี่ยมันจะได้ประชาชนเห็นชอบหรือเปล่าฮ่าใช่เพราะมันเพราะอะไรครับเรื่องนี้มันจะอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา2568ครับว่าท่านจะแก้เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลหรือองค์กรอิสระเนี่ยจะต้องถามประชามติฮ่าครับนะครับขอให้แก้เสร็จก็ต้องไปถามประชามติประชามติถ้าประชาชนไม่เอาก็จบประชามติถ้าประชาชนเอาก็จบครับแต่ว่าบังเอิญการที่บางขั้นออกมาให้ข่าวนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณหลายท่านที่ออกมาเบรกแล้วผมก็อยากจะเบรกว่าเอ้ยมันผิดกาละเทศะตีปลาหน้าใสพี่คุณไปอะไรใช่ใช่ใช่ตอนนี้เลือกให้ชนะก่อนใครจะชนะเป็นนายกเนี่ยต้องว่ากับประเด็นนี้ก่อนส่วนว่าบิ๊กตู่จะ2ปี4ปีอะไรผมว่ามันตามมาที่หลังไกลๆแล้วก็นานประเด็นเรื่องที่เราเคยพูดว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับผมเนี่ยตีความว่ามันนับปี62อ่ะมาถึงปี70น่ะครับมาถึงเวลานั้นอาจจะมีคนไปยื่นก็ตามแต่ว่าบางท่านก็อาจจะขาดภูมิทางการเมืองท่านก็ เห็นข่าวแล้วก็โดดรับไปเรื่อยแล้วก็ต่างๆก็อยากให้มันเป็นเรื่องนะก็ไปเอาบางท่านที่ค่อนข้างรู้การเมืองไม่เยอะหรอกท่านก็กระโดดเข้าไปแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าสว.พุ่งเป้าจะไปแก้รัฐธรรมนูญนะผมบอกเลยว่ามีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาในสว.เนี่ยในสสและสวนะครับ15ฉบับแล้วแล้วยังมีที่ผมคาอยู่เนี่ยคือล้มรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับแล้วร่างใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้ไม่ได้เสนอไม่ได้ครับแต่เสนอแล้วเนี่ยมุมของบางคนอาจจะบอกเอ้ยเสนอแล้วจะได้เป็นประโยชน์จะได้เห็นว่าลุงตู่อยู่ยาวจะได้มีคะแนนผมบอกอันนี้คิดแบบโอ้โหมันไปไกลไปครับครับก็โอเคก็ขออนุญาตพูดในนามสวส่วนใหญ่ที่ไม่สบายใจครับเพราะให้ความเห็นของสว.ครับและที่สำคัญนะครับผมก็เชื่อว่านายกลุงตู่ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่แล้วผมเชื่อพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคไม่ต้องนับฝ่ายค้านหรอกครับรวมถึงนักวิชาการอย่างอาจารย์จันทร์วันเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรที่มาพูดกันในเวลานี้ใช่ฮะส่วนหวังที่ประสงค์ร้ายอย่างที่พี่เอว่านั่นแหละครับว่ากันทีหลังครับผมครับครับเดี๋ยวเรามาเติมกันต่อในวันพุธนี้เดี๋ยวเติมกันเรื่อยๆเพราะช่วงนี้การเมืองมันเข้มข้นเหลือเกินพี่เอครับสมชายครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand